มากันที่ประเทศญี่ปุ่นครับกับการติดตามทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะฮะที่ทำการแข่งขันโอลิมปิกรอบคัดเลือก2016นะครับซึ่งวันนี้นะฮะทีมไทยไม่มีการแข่งขันนะครับก็เมื่อวานนี้นะฮะก็แพ้ให้กับอิตาลีไปนะครับอย่างน่าเสียดายเลย1-3เซตนะครับบรรยากาศนะครับที่คุณผู้ชมได้เห็นกันอยู่นี้นะฮะก็เป็นการวอร์มของนักกีฬานะครับนี่น้องเตยนะฮะก็มีการให้คุณหมอเนตรนะครับยืดเส้นยืดสายให้นะส่วนนี้ยุพาสนิทกลางนะครับบริเวณหน้าจับตามองอีกหนึ่งคนนะครับกับตันกิฟวิลาวันพิยพงศ์นะครับก็เป็นคนที่คอยคุยกับเพื่อนๆนะครับก่อนการที่จะซ้อมจะเริ่มขึ้นนะครับนี่ครับโค้ชออสก็ได้แจกแจงนะครับแผนการฝึกซ้อมให้กับนักกีฬานะครับวันนี้ก็จะใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับในการซ้อมนะครับนี่ก็เป็นการวอร์มอบอุ่นร่างกายนะครับเป็นการวิ่งจ็อกกิ้งนะวิ่งก็ประมาณ5-10รอบนะครับนี่ครับปื้มจิตส่วนคนนี้ฮะตีนุ่นแป้นน้อยก็โชว์ลีลาการเดาะลูกวอลเลย์บอลนะครับนี่ก็มาริกากันทองนะครับรายการนี้ก็ถือว่าฟอร์มยังสม่ำเสมออยู่ฮะอีกหนึ่งคนที่คอยดูแลทีมครับโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาถนะครับก็จะคอยรับผิดชอบในเรื่องของตัวเซตฮะนี่ฮะนุสราต้อมคำตัวเซตคนเก่งของทีมไทยครับนี่ฮะก็เป็นการซ้อมด้วยกันนะครับนุสราแล้วก็พรพันธ์เกิดปราดครับพรพันธ์ก็มีโอกาสได้ลงสนามมาแล้วนะครับทั้ง2นัดเนี่ยนี่ครับโค้ชออสได้เน้นพิเศษครับกับบอลเสิร์ฟใช้เวลาเกือบ40นาทีนะฮะในการเสิร์ฟบอลโดยเฉพาะเลยนะครับเวลาผิดตรงไหนนะฮะโค้ชออสก็จะมีการสั่งหยุดเกมนะครับแล้วก็ติวใหม่นะครับนุสราต้อมคำก็ลีลาเหลือร้ายเลยครับสำหรับคนนี้ครับแอคชั่นการตีบอลของกัปตันกิฟครับก็ให้คุณผู้ชมได้ชมภาพบรรยากาศไปยาวๆนะครับเป็นการวอร์มนะครับก่อนที่จะได้ชมเกมการแข่งขันในวันพรุ่งนี้โอ้โหนี่ครับนุสรามีกระเพกด้วยฮะเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นคนที่ซ้อมแล้วอารมณ์ดีนะครับซ้อมไปยิ้มไปนะครับเรียกเสียงฮาให้กับเพื่อนๆได้เดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์โค้ชออสกันดีกว่าครับว่าจะมีการเตรียมทีมอย่างไรนะฮะสำหรับการแข่งขันที่จะพบกับเนเธอร์แลนด์ครับครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทีมสตาฟนะครับและนักกีฬานะครับที่เมื่อวานนี้เราก็พยายามที่จะรีคอเวอรี่แล้วก็ทำตามแพลนที่เราเตรียมเอาไว้นะตอนนี้ก็ถือว่าทุกคนสุขภาพดีนะครับอันที่สองคือเรื่องของการเจ็บป่วยเนี่ยไม่มีนะครับนักกีฬาสุขภาพร่างกายดีประการที่3ก็คือเรื่องของการวางแผนในการเล่นนะนักกีฬาก็ให้ความสนใจในเกมการเล่นมากนะครับเราก็ได้คุยกันอย่างละเอียดแล้วก็แสดงความคิดเห็นร่วมกันอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ล่าสุดเราก็ประชุมวางแผนที่จะเอาชนะเนเธอร์แลนด์กันนะครับว่าเราจะทํากันยังไงนะครับเราก็ได้มาฝึกซ้อมแล้วก็ทําความเข้าใจในแผนให้ละเอียดแล้วก็เน้นในเรื่องของความแน่นอนในการเล่นนะครับเมื่อวานนี้เรามีข้อผิดพลาดอะไรเราก็มาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเราจะเน้นเรื่องของการเสิร์ฟที่มีประสิทธิภาพนะวันนี้เราก็ให้เวลาค่อนข้างจะเยอะเกือบ40นาทีกับการเสิร์ฟรับเสิร์ฟนะครับแล้วก็แผนในการลุกนะแผนในการเล่นเพื่อทำความเข้าใจอย่างละเอียดนะครับว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขามีแผนการลุกอย่างไรแผนการรับของเราแล้วก็การโต้กลับเนี่ยเราจะทำอย่างไรซึ่งตอนนี้เนี่ยนักกีฬาทุกคนก็เข้าใจกันอย่างดีแล้วนะที่เหลือก็รอเวลาแล้วก็ทบทวนนะแล้วก็ให้มีสมาธินะครับมีสติแล้วก็ใช้ปัญญาในการที่จะเล่นนะตอนนี้ก็นับถอยหลังที่จะเตรียมตัวต่างๆนะเราก็จะมีประชุมทีมอีก2ครั้งในวันนี้ก็จะสรุปผลการฝึกซ้อมแล้วก็จะชี้แจงแผนการเล่นอย่างละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับว่าในแต่ละคนเนี่ยเขาเล่นกันยังไงนะครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวที่เรานำมาฝากให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับและนี่คือการรายงานจากประเทศญี่ปุ่นโดยผมเอกประวิตรอนันต์ภักดีครับ